กราบสวัสดีท่านผู้ชมเรดเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันพุธที่17พฤศจิกายน2564ท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เนี่ยอัปเดตหน่อยนึงจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับนะ 6,524 คนตรงนี้เนี่ยเป็นการยืนยันผลตรวจแบบ RT-PCR มาจากเรือนจำเนี่ย393คนแล้วก็มาจากต่างประเทศเนี่ย12คนส่วนการ walk in เนี่ย 5,856 คนร้อยละของการตรวจพบเชื้อวันนี้เนี่ย 10.91% ก็สารวันเตี้ยลงมาเรื่อยๆนะต่ำลงมาเรื่อยๆส่วนผู้เข้าข่ายการติดเชื้อแบบ ATK Antigen Test Kit ท่านผู้ชมวันนี้ 2,000 กับ29คนรวมๆแล้วก็ประมาณสักวันนี้เนี่ย ATK กับ RT-PCR เนี่ยอยู่ประมาณสัก 8,500 กว่าคนท่านผู้ชมนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีผู้ป่วยแล้วใช่มั้ยเราก็มีผู้หายป่วยแล้วกลับบ้านแล้วเนี่ยตัวเลขอยู่ประมาณสัก 7,191 คนนะวันนี้นะครับแต่ก็ยังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ตัวเลขอยู่ที่ 91,382 คนตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสีเขียวผู้ป่วยสีเขียวมีอะไรบ้างล่ะอาจจะมีไข้น้ำมูกคัดจมูกนะหรืออาจจะลิ้นไม่รู้รสจมูกไม่ได้กลิ่นประมาณนี้แต่หนักๆเนี่ยสีแดงเนี่ยท่านผู้ชมนะ ICU เนี่ยก็มีนะตัวเลขอยู่ประมาณสัก 1,739 คนและก็หนักมากๆเนี่ยถึงขนาดว่าต้องเจาะใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยนะครับนะ407คนท่านผู้ชมนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งแล้วกันสำหรับผมนะส่งให้กับผู้ป่วยไม่ว่าคุณจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงเงี้ยนะฮะก็ขอส่งกำลังใจให้ขอให้คุณหายป่วยไวๆแล้วกันนะครับมาอัปเดตจำนวนผู้เสียชีวิตหน่อยท่านผู้ชมนะฮะจริงๆอยากให้มันเหลือศูนย์นะไม่อยากให้มีตัวเลขเลยแต่ละวันเนี่ยนะครับนะณวันนี้ท่านผู้ชม56ท่านแล้วก็เสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีโควิด-19 มาเนี่ย 21,199 คนเราทะลุ 20,000 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆเลยแล้วกันกับการจากไปอ่ะท่านผู้ชมส่วนการฉีดวัคซีนณขณะนี้อัปเดตหน่อยท่านผู้ชม86ล้านโดสฉีดไปแล้วนะ86ล้านโดสเป้าหมายคือ100ล้านโดสสิ้นปีนี้นะฮะนะก็จำแนกเป็นเข็มที่1เนี่ย45ล้านเข็มที่2เนี่ย37ล้านแล้วก็เข็มที่3เนี่ย2ล้าน9แสนนะฮะก็เกือบ3ล้านแล้วบูสเตอร์สำหรับเข็มที่3เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดหรือจะเป็นแล้วมีภูมิต้านทานแล้วสิ่งสำคัญครับดูแลตัวเองครับอย่างเข้มข้นกาดอย่าตกนะล้างมือบ่อยๆนะสวมแมส2ชั้นเว้นระยะห่างและเฉพาะท่านผู้ชมที่ทำงานในห้องแอร์ที่อากาศมันปิดเนี่ยจำเป็นนะจะต้องระบายอากาศหน่อยเชื้อมันอาจจะปนเปื้อนอยู่ในอากาศเราอาจจะยังไม่ได้สูดมันเข้าไปก็ได้แต่ถ้าเปิดประตูระบายออกไปมันอาจจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปตายข้างนอกเลยก็ได้นะเป็นเรื่องที่ดีต้องดูแลตัวเองสำคัญครับฝากไว้นิดนึงท่านผู้ชมนะฮะถามนิดนึงว่าอะไรที่ท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นรูตรงกลางห้ามตอบว่าโดนัทนะผมจะบอกอย่างนี้ว่าไม่คิดว่าจะเป็นห่วงบ้างเหรอประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นห่วงขอบคุณครับ